สักครู่นะคะเดี๋ยวรออาจารย์กำลังเช็คเครื่องอยู่ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นงรักษ์เล็กรุ่งเรืองกิจนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะก็ขอกลับสวัสดีท่านคณะกรรมการสรรหานะคะท่านผู้บริหารคณะนะคะท่านคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะวิศวะเลยนะคะสไลด์เห็นชัดเจนนะคะก็ดิฉันนะคะผส.นงรักษ์เล็กรุ่งเรืองกิจนะคะก็จะมาขอนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารศูนย์พลังงานนะคะในรอบ4ปีถัดไปนะคะก็วิสัยทัศน์ตรงนี้ของตนเองนะคะของตัวดิฉันเองนะคะก็ตั้งไว้ว่าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียนเชี่ยวชาญการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนเศรษฐกิจชีวภาพพัฒนาชาติสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะเพราะว่ายุคนี้นะคะของประเทศเนี่ยเป็นยุค BCG นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะเนี่ยก็รับนโยบายนี้ของประเทศมาตั้งเป็นนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและของคณะด้วยนะคะค่ะแล้วก็ภาพที่ท่านเห็นนะคะด้านล่างก็คือรางวัลนวัตกรรมนั่นตะวันนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี2565เนี่ยเพิ่งไปรับมานะคะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองนะคะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สาขาการเกษตรนะคะจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของคณะนะคะที่มีอยู่เดิมนะคะก็คือเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงด้านการเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได้ระดมสมองกันไปนะคะว่าจะมี4ด้านด้วยกันนะคะโดยด้านแรกเนี่ยเป็นพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสู่ระดับสากลนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักของ BCG นะคะนโยบายที่สองก็คือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมระดับประเทศตรงนี้ก็ตรงกับภารกิจหลักของศูนย์พลังงานอยู่แล้วนะคะส่วนนโยบายที่3นะคะยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจรในระดับประเทศซึ่งตรงนี้ศูนย์พลังงานเนี่ยมีความพร้อมนะคะแล้วตัวดิฉันเองก็มีองค์ความรู้ให้บริการวิชาการนะคะที่ครบวงจรอยู่แล้วนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4นะคะเป็นพัฒนาการบริหารงานคณะเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนตรงนี้นะคะศูนย์พลังงานเองนะคะโดยที่ดิฉันเป็นผู้บริหารอยู่4ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้พยายามพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานเพื่อให้สนับสนุนกับการพัฒนาของคณะที่บอกว่าเน้นความเป็นเลิศและยั่งยืนนะคะโดยที่บุคลากรก็ต้องมีความสุขด้วยแล้วก็มีการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะยังมีความสุขค่ะทีนี้วิสัยทัศน์ของศูนย์พลังงานตรงนี้ก็ใช้มาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านอาจารย์บุญมานะบริหารงานอยู่นะคะก็ระบุว่าปฏิบัติการแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนการป้องกันบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติซึ่งตรงนี้เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ซึ่งเข้าหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อดิฉันมารับตำแหน่ง4ปีที่ผ่านมาก็ได้นำเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพรวมทั้งเศรษฐกิจสีเขียวผ่านเครื่องอัดกระทงใบตองแล้วก็นวัตกรรมการเครื่องอัดกระถางผักตบชวาเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของปรัชญาและปฏิทินของศูนย์พลังงานนะคะก็คือฝ่ายหาพลังงานทดแทนห่วงแหนสิ่งแวดล้อมครบวงจรสู่ชุมชนค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของตัวดิฉันของศูนย์พลังงานแล้วก็ตัวคณะนะคะก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องต้องกันนะคะแล้วก็สนับสนุนกันและกันนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยนะคะก็จะขอนำเสนอแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นภารกิจศูนย์นะคะก็คือดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะคะให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทุกหน่วยนะคะโดยให้บริการตั้งแต่การให้ความรู้นะคะให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งควบคุมงานด้วยนะคะพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการของเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านการอบรมหรือว่าเข้ามาดูงานที่ศูนย์พลังงานนะคะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีซึ่งตัวนี้เราก็มีการจัดทำเป็นวารสารทุกปีเผยแพร่เข้าไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทำจัดเป็นเอกสารแผ่นพับถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะนะคะในลำดับต่อไปนะคะเป็นยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์พลังงานนะคะที่ใน4ปีในอนาคตนะคะก็ดิฉันก็มีเป้าหมายนะคะก็คือยุทธศาสตร์ที่1นะคะพัฒนาหลักสูตรอบรมเป็นแหล่งให้ความรู้ต่อชุมชนสังคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยที่มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปของพลังงานและรูปแบบอื่นๆในลักษณะที่ zero waste หรือว่าขยะเป็นศูนย์นะคะสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศนะคะพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการนำสู่ชีวภาพเนี่ยมาใช้ผลิตพลังงานทดแทนอันนี้ก็สนับสนุนนโยบายประเทศด้านเศรษฐกิจชีวภาพนะคะพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะตรงนี้เข้าหลัก BCG ครบถ้วนนะคะและยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นแหล่งสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยการสร้างนวัตกรรมทั้งในส่วนของอาจารย์นิสิตและก็บุคลากรด้วยนะคะของทุกหน่วยงานในคณะนะคะเพราะว่าหน่วยงานของศูนย์พลังงานเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการจัดทำต้นแบบสถานเรียนรู้ไว้ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านของการเกษตรการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะนวัตกรรมในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะการนำวัสดุชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทนตัวนี้เราพร้อมหมดเลยนะคะตรงนี้ขออนุญาตสรุปคร่าวๆให้ฟังไม่อ่านให้ฟังนะคะยุทธศาสตร์ที่3นะคะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขอโทษนะคะตัวอักษรบางค่ะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและให้บริการวิชาการแบบครบวงจรนะคะโดยที่แหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะก็พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเป็นรูปวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนวัสดุปรับปรุงดินแล้วก็วัสดุทดแทน
ทรัพยากรอื่นๆน่ะที่จะต้องไปใช้ทรัพยากรเขาเรียกว่าลำดับแรกหรือทรัพยากรบริสุทธิ์ก็คือไม่ต้องไปตัดต้นไม้หรือว่าโค่นต้นไม้มาใช้แต่ว่าจะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะสืบทอดแหล่งเรียนรู้ในการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำรินะคะซึ่งตอนนี้ก็หมดโครงการนี้โครงการนี้จบแล้วก็คือการใช้การชีวภาพนะคะแต่ลำดับต่อไปเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดโครงการร่วมกับภาคเอกชนในการนำเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ำมันแล้วก็มาปั่นไฟเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นการสืบทอดแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเนี่ยเฟสที่2นะคะเป็นยุคของการใช้น้ำมันพลาสติกนะคะสร้างและพัฒนาผลงานบริการวิชาการนะคะโดยบูรณาการงานวิจัยผลงานด้านการเรียนการสอนเช่นโครงงานวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ให้บริการนิสิตที่มาทำโครงงานเกือบทุกภาควิชาเลยสามารถเดินเข้ามาแล้วก็มาเปิดโครงการหรือว่ามาหาโครงการที่สนใจทำได้นะคะตอนนี้ที่ทำร่วมกันก็มีอาจารย์จากของตัวดิฉันก็คือภาควิชาวิศวกรรมเกษตรอยู่แล้วนะคะของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลก็มาใช้ฐานเรียนรู้แก๊สไฟเออร์นะไพโรเลซีดนะคะส่วนของภาควิชาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมาทำในเรื่องของเครื่องอัดกระทงใบตองในส่วนของเรียกว่าเป็นการรีเอนจิเนียริงนะคะให้นะคะแล้วก็มีพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการของเสียและใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานแล้วก็ประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4นะคะสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนของคณะเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัดประชุมพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็ฝึกให้มีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันนะคะเพื่อจะช่วยกันระดมสมองคิดในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในตนเองแล้วก็พัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นผู้นำของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่บุคลากรจะทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยก็คือจะต้องมีเกิดการตระหนักรู้ภายในนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองไปได้เรื่อยๆนะคะผ่านงานไม่ว่าจะเป็นงานอบรมการสร้างนวัตกรรมที่เราเซิร์ฟให้แก่ชุมชนนะคะทีนี้ในส่วนของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรนะคะในส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยมองว่าชุมชนของศูนย์พลังงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นชุมชนแห่งการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลงานนวัตกรรมออกมาเรื่อยๆนะคะไม่หยุดนิ่งชุมชนแห่งการตระหนักรู้และชีวิตดีมีความสุขนะคะก็กล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานนะคะทั้งหมดนี้ผ่านอะไรบ้างก็คือผ่านการร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมการผลิตเครื่องมือให้กับชุมชนนะคะหรือการผลิตเครื่องมือเสร็จแล้วก็นำส่งชุมชนนะคะก็ถือเป็นการไปพักผ่อนด้วยไปให้ความรู้กับชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดที่ต่อเนื่องก็คือมีการจัดประชุมทุกกันทุกเดือนนะคะแล้วก็ผ่านการผลิตผลงานพัฒนานวัตกรรมที่สะท้อนจากชุมชนว่าชุมชนอยากได้เครื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและรายได้เพื่อลดเวลาการทำงานเพิ่มความสะดวกราคาที่เป็นธรรมกับชุมชนตัวนี้นะคะค่ะก็จบการนำเสนอค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นงรักมากนะคะค่ะจากการนำเสนอของอาจารย์นงรักนะคะไม่ทราบท่านใดจะมีคำถามไหมคะค่ะค่ะมีใครมีท่านใดจะถามอาจารย์นงรักไหมคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะมีใคร
ค่ะค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีจะให้โชว์ผลงานต่อไหมยังไม่หมดค่ะโอเคค่ะก็ในส่วนของเดี๋ยวรอผู้คิดคำถามแล้วกันนะคะในระหว่างนี้ขอแชร์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเนื้ออาจจะพรีเซนต์ไวกว่าเวลานะคะผลงานละกันนะคะก็รวบรวมมานะคะผลงานที่ผ่านมานะคะก็คืองานบริหารนะคะก็มีอยู่ประมาณเนี่ยค่ะก็คือทำงานบริหารมาแล้วก็ตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเนาะกรรมการประกันคุณภาพคณะนะคะรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองหัวหน้าศูนย์นะคะคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสนประเภทคณาจารย์ประจำนะคะผู้จัดการโครงการ1ต่อ1มของเฟสแรกก็คือปี64แล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการจริงๆก็คือ1ต่อ1มนะคะแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น U2T เฟส2นะคะของตำบลกำแพงแสนทำต่อนะคะแล้วก็ตำบลบ้านสิงห์นะคะซึ่งก็มีทั้งต่อยอดจากเครื่องอัดกระทงใบตองนะคะไม่ได้ทำถ้วยนะคะก็จะทำขนมอบถ้วยใบไม้นะคะรวมถึงงานเกี่ยวกับด้านทำถ่านชีวภาพนะคะที่จะไปทำดินปรุงนะคะให้กับชุมชนเพื่อจำหน่ายที่มีราคาสูงนะคะแล้วก็กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็เป็นตอนนี้เป็นกรรมการประจำคณะโดยตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นะคะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพนะคะผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ช่วยเหลือการปฏิบัติการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสสพ.5สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5จังหวัดนครปฐมนะคะที่ปรึกษาและคณะทำงานลดผลกระทบจากการเรือนกระจกจังหวัดนครปฐมที่ปรึกษาและคณะทำงานฟื้นฟูคลองเจดีบูชาจังหวัดนครปฐมคณะกรรมการอำนวยการทสม.นะคะจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาโครงการสัมพันธ์โมเดลนะคะของโรงแรมริเวอร์ไซด์3000จังหวัดนครปฐมค่ะนี่นะคะส่วนประกาศนียบัตรนะคะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญก็คือเจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนนะคะหลักสูตรพลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็อบรมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะได้เซอร์ติฟิเคตมานะคะการจัดการน้ำเสียชุมชนนะคะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็การเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนะคะก็ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ส่วนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนี่เป็นตั้งแต่ปี2556นะคะปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเซอร์ติฟิเคตการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานอาคารและโรงงานเพื่อการรักพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารนะคะเมื่อปี55นะคะนวัตกรรมตอนนี้นะคะเครื่องอัดกระทงใบตองมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะเป็นแบบไฮดรอลิกก็คืออัดด้วยตัดด้วยไปในตัวเลยนะคะมีผู้ใช้ประโยชน์แล้วก็คือไปส่งเครื่องที่เกาะพะงันนะคะ1เครื่องแล้วก็ในส่วนของเครื่องอัดกระทงใบตองตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่3ที่ผ่านมานะคะก็มีมากกว่าจริงๆรุ่นที่1เนี่ย100กว่าเครื่องเนาะแต่ว่ารุ่นที่2ถึงรุ่นที่3ประมาณมากกว่า50เครื่องละกันนะคะแล้วก็เป็นผู้พัฒนาผู้ริเริ่มแล้วกันนะคะจัดอบรมหลักสูตรการผลิตกับกล้วยและจัดทำภาชนะใบไม้และวัสดุธรรมชาติซึ่งตอนนี้อบรมมาตั้งแต่ปี62ถึง65นะคะเดี๋ยวกันยานี้นะคะจะเป็นรุ่นสุดท้ายของปี65นะคะแล้วก็เครื่องกำลังออกใหม่นะคะเป็นเครื่องอัดช้อนใบไม้พร้อมชุดตัดขอบแบบมือโยกอันนี้มีผู้นำไปใช้แล้ว1ชุดนะคะมีต้นแบบไว้ที่ศูนย์พลังงาน1ชุดใครสนใจก็เชิญชมได้นะคะในส่วนงานบริการวิชาการอันนี้คือสรุปมานะคะเพราะว่าจำนวนมันค่อนข้างเยอะนะคะก็เอาแบบ
สรุปคร่าวๆก็คือขยายผลและจัดทำต้นแบบเครื่องอัดกระถางแบบหัวคู่ตั้งแต่ปี62นะคะแล้วก็พอขยายผลเสร็จก็มีผู้สนใจเนาะผลิตเครื่องอัดกระถางแบบหัวเดียวอันนี้คือจำหน่ายเมื่อปี63แต่จริงๆแล้วปี62เนี่ยทำไป2เครื่องนะคะปี63อีก1เครื่องนะคะจัดทำต้นแบบเครื่องอัดกระทงใบตองรุ่น1ถึงรุ่น4ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เรียนให้ทราบไปแล้วแล้วก็ผลิตสู่ชุมชนซึ่งตอนนี้เรียนตรงๆเลยว่ามีผู้สนใจเยอะมากแล้วก็เดินเข้ามาหาพร้อมเปิดงานวิจัยร่วมและการบริการวิชาการก็เห็นเป็นโอกาสอันดีนะคะแล้วก็มีชุมชนต่อยอดผลงานนวัตกรรมบริการวิชาการเนี่ยก็หลักๆคืออันนี้รวบรวมมาก็คือที่เขาทำขายจริงจังนะคะก็คือ1บ้านกอกล้วยราชบุรีนะคะก็ผลิตทั้งกาบกล้วยภาชนะแล้วก็อาหารใส่ภาชนะจำหน่ายนะคะมูลนิธิอิ่มบุญสมุทรสาครผลิตทั้งกาบกล้วยแล้วก็ภาชนะและอาหารจำหน่ายแล้วก็ส่งกลับมาขายให้เราด้วยนะคะกองทุนผลิตใบถ้วยใบไม้หินมูลอันนี้เป็นสืบเนื่องจากงานวิจัยนะคะก็เป็นหน่วยผลิตภาชนะใบไม้เมื่อมีผู้สั่งนะคะกองทุนผลิตปุ๋ยหมักหินมูลซึ่ง 3-4 เนี่ยเกิดขึ้นมาจากงานวิจัยวช.นะคะที่ตัวดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายของตำบลเลยนะคะแล้วก็เข้าโครงการ U2T เฟส2นี้ด้วยนะคะก็จะทำแบรนด์นะคะแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะบน KU Premium นะคะแล้วก็ทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนอีกอันนึงก็คือชุมชนศูนย์เรียนรู้การผลิตภาชนะใบไม้จังหวัดตรังตรงนี้เนี่ยส่งกล่องใบไม้มาจำหน่ายเยอะมากนะคะเป็นหมื่นใบแล้วตอนนี้นะคะทีนี้ในการทำฐานเรียนรู้นะคะ4ปีที่ผ่านมาก็คือจัดตั้งฐานเรียนรู้แนว BCG นะคะก็คือตั้งแต่ฐานเรียนรู้การผลิตภาชนะใบไม้นะคะก็มาทุกสารทิศเลยนะทุกมหาลัยก็วิ่งเข้ามานะคะมาขอใช้เครื่องนะคะรวมถึงฐานเรียนรู้การผลิตกระถางจากวัสดุธรรมชาติด้วยนะคะก็เอาวัสดุมาหลากหลายมากนะคะฐานเรียนรู้พลังงานชีวภาพเตาชีวมวลตรงนี้ก็คือได้ไปขออนุญาตท่านอาจารย์อรสาสุขสวัสดิ์ที่คณะสังคมของมอเกษตรบางเขนท่านผลิตเตานี้นะคะโดยใช้ใบไม้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มแล้วก็ผลผลิตผลพลอยได้ที่ได้ก็คือคาร์บอนฐานชีวภาพนะคะเอามาใส่ดินบำรุงดินได้อีกนะคะแล้วก็จัดทำฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบเร็ว7วันก็คือหมัก7วันได้ปุ๋ยตรงนี้ได้งานวิจัยมุ่งเป้าของวิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อปี64นะคะปัจจุบันกำลังทำฐานเรียนรู้การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF ร่วมกับวัสดุชีวภาพเพราะเห็นว่าธนะตัดหญ้าแล้วก็หญ้านี่น่าใช้มากนะคะละเอียดเอามาอัดร่วมกับพลาสติกแล้วก็ฟีดเป็นเชื้อเพลิงนะผลิตก๊าซชีวมวลได้เลยนะคะก็จะเป็นฐานเรียนรู้ล่าสุดนะคะส่วนงานวิจัยนะคะก็ตั้งแต่เครื่องผลิตภาชนะใบไม้เพื่อการผลิตรับชุมชนอันนี้ได้ทุนวิจัยวช.ในหมวดของ KM ก็คือเป็นการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์นะคะโดยที่เราจะต้องไปเขาเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือให้กับชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ชุมชนผลิตตีแบรนด์ออกมาอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือที่หินมูลบางเลนนะคะการวางระบบบริหารจัดการน้ำเสียบ้านเรือนและแหล่งกำเนิดเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำอันนี้เป็นผู้ร่วมวิจัยร่วมกับอาจารย์ลัคนาเบญจวรรณของคณะเกษตรนะคะก็คือเข้าไปติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียนี้ได้ทุนวช.ในหมวดเดียวกันคือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะนะคะและการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตปุ๋ยหมักระดับชุมชนโดยใช้ขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะปี64และ65นะคะ65นี่ได้มาอีก1ทุนแต่ว่า65นี้เป็นผู้ร่วมวิจัยนะคะคุณประเสริฐศักดิ์ภักดีวงศ์เป็นหัวหน้าโครงการนะคะส่วนปี64ตัวดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็เป็นผู้ร่วมวิจัยการโครงการประเมินการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำเพชรบุรีตรงนี้ก็เป็นผู้ร่วมวิจัยโดยมีอาจารย์นิธิรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการนะคะพัฒนาต้นแบบระบบพลังงานทดแทนผสมผสานเพื่อใช้ในไร่นาของสถาบันวิจัยตรงนี้ก็ท่านอาจารย์บุญมาเป็นหัวหน้าโครงการนะคะในส่วนของ
ครงการพัฒนาระบบหนุนเสริมเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติกของกลุ่มเกษตรกรนี่อันนี้ก็เป็นตั้งแต่สมัยอาจารย์ง่ายงามอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตั้ง8ถึง11ขอไม่อ่านให้ฟังละกันอันนี้คืองานในอดีตนะคะตั้งแต่ปี55นะคะไปทำเรื่องของการจัดดูน้ำในนครปฐมว่าทำไมถึงเน่าเสียแล้วก็วางแผนเชิงนโยบายว่าจะทำอย่างไรถึงจะช่วยลดธาตุอาหารพืช นะคะส่วนผลงานตีพิมพ์ก็มี4ผลงานนะคะก็ร่วมกับอาจารย์ปริญญานะคะการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุนเครื่องจักรเพื่อออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในสายการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะคะกรณีศึกษาบริษัทเบทาโกนะคะแล้วก็ในส่วนเปเปอร์2ก็คือนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเท่าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกอันนี้จริงๆก็ผ่านนิสิตในโครงงานวิศวกรรมของตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ภวินนะคะส่วนของอาจารย์พิมพันธ์เป็นที่เป็นหัวหน้าโครงการก็คือมี2เปเปอร์ก็คือเครื่องล้างทำความสะอาดอ้อยสำหรับทำอ้อยคั้นน้ำและเครื่องเตรียมท่อนอ้อยสำหรับอ้อยคั้นน้ำค่ะก็จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นงรักค่ะค่ะไม่ทราบผู้ที่เราฟังอยู่ทางออนไลน์มีคำถามไหมคะค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านต่อไปขึ้นนำเสนอเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะออกมาค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์เข้าอาจารย์ออนไลน์ได้เลยค่ะใช่ที่ว่าออนไลน์แล้วพี่ต้องออกไปออกไปแล้วเดี๋ยวต้องเข้ามาไหนไม่ต้องเข้าแล้วเก็บเลยอาจารย์ออนไลน์ได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิศวัตค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์ยังไม่ฮัลโหลครับได้ยินเสียงไหมค่ะค่ะอาจารย์วิศวัตได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะต่อไปเราจะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศวัตสมบัตินำเสนอวิสัยทัศน์นะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับผมเดี๋ยวผมแชร์สไลด์นะครับค่ะอาจารย์แชร์ไฟล์ได้เลยนะคะครับผมครับได้ยินไหมครับได้ยินสิได้ยินค่ะอาจารย์โอเคครับครับครับก็เริ่มเลยใช่ไหมครับค่ะเริ่มได้เลยค่ะอาจารย์ครับผมก็ก่อนอื่นครับขอกับเรียนคณะบดีนะครับในฐานะประธานกรรมการสรรหานะครับแล้วก็คณะกรรมการสรรหาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคณาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรของคณะทุกท่านครับผมนะครับอาจารย์วิศวัตแจ้งสมบัตินะครับก็เป็นผู้สมัครนะครับในเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องการดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำประสบการณ์แล้วก็ประวัติของตัวเองคร่าวๆก่อนนะครับคือผมจบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2541นะครับแล้วก็เป็น KU 54แล้วก็ E 50นะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยนะครับสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่15นะครับพฤษภาคม2550นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ15ปีนะครับ1เดือนนะครับ
มีบทความตีพิมพ์ในวารสารแล้วก็ประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเนี่ยจำนวน50บทความนะครับมีประสบการณ์วิจัยนะครับในเรื่องของการวิจัยในแหล่งทุนภายในแล้วก็ภายนอกของมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น8โครงการนะครับมีงบประมาณรวมกันประมาณสัก 11.91 ล้านนะครับการวิจัยที่ได้รับก็จะเป็นของวช.แล้วก็เป็นพวกสกว.เป็นสวก.เป็นหลักนะครับส่วนประสบการณ์ทางด้านงานพัฒนาวิชาการเนี่ยนะครับมีโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกนะครับรวมๆแล้วประมาณ10โครงการนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ245.71 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทางด้านชลประทานอุทยานแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พลังงานเนี่ยก็จะมีงานเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนระบบลุ่มน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งทางด้านเคยเป็นรองหัวหน้าภาควิศวกรรมชลประทานนะครับตอนที่สมัยอาจารย์นิมิตนะครับสถานิพัฒน์เป็นหัวหน้าภาคนะครับในช่วงปี59จนถึงปี63นะครับแล้วก็เคยในเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเนี่ยเคยได้รับหนังสือเชิญจากสำนักผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการพลังงานเนี่ยให้เข้าร่วมประชุมในให้ความคิดเห็นในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการเมื่อปีมกราคม2562นะครับสุดท้ายคือเคยได้ทำประสานความร่วมมือ MOU นะครับกับในด้านที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์พลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยกับมหาระหว่างคณะของเราเองนะครับกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับ2ฉบับนะครับมีระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนะครับงานที่ผ่านมานะครับอย่างงานวิจัยเนี่ยก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในตอนหลังๆเนี่ยจะมีการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะครับในส่วนของงานวิจัยที่เป็นของตัวการใช้ตัวการวิเคราะห์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการทำฝนหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำวิจัยร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนงานพัฒนาวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนภายนอกเนี่ยก็จะเป็นงานของกรมชลประทานนะครับแล้วก็มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เคยทำงานด้วยแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่เคยทำงานด้วยก็เป็นลักษณะของตัวปตท. OR นะครับที่เคยทำเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของตะกอนคือเนื่องจากว่าตัวคลังน้ำมันของเขาเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำตาปีนะครับแล้วก็มีการทับถมของตะกอนทุกปีก็เลยมีการศึกษาในการจัดทำแบบจำลองแหล่งน้ำให้เขานะครับแล้วก็มีเรื่องของโครงการที่ได้โครงการขนาดใหญ่ก็มีของโครงการของกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานโครงการให้ได้รับทุนตรงนี้คือ2โครงการนั้นในปี62ซึ่งก็ทั้ง2โครงการก็สำเร็จลุล่วงด้วยบรรลุผลวัตถุประสงค์โครงการอย่างดีนะครับก็มีทุนรวมๆกันแล้วประมาณเกือบ100กว่าล้านนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาในปี63 65เนี่ยก็มีงานเกี่ยวข้องกับทางด้านระบบ AI ที่เป็นการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้เริ่มงานไปแล้วก็มีล่าสุดที่ได้เซ็นสัญญาไปเมื่อกรกฎาคมเมื่อมิถุนายนนี้ก็คือโครงการที่ทำเกี่ยวกับระบบในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสำหรับวิสัยทัศน์ที่มีต่อศูนย์ปฏิบัติการพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผมแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คืออยากจะทำให้หน่วยงานเนี่ยนะครับเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมทางด้านวิศวกรรมพลังงานแล้วก็พลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ในด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการนะครับอันที่2คือจะประสานความร่วมมือกับคณาจารย์บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยระดับชาตินานาชาตินะครับเพื่อดำเนินการวิจัยแล้วก็บริหารจัดบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันที่3เนี่ยคือจะทำการบริหารจัดการและวางแผนนโยบายเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันที่4ก็คือจะมีแนวทางในการจัดหารายได้แบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระกับหน่วยงานใดๆนะครับเป็นวิสัยทัศน์4ด้านของผมนะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ก็คือถ้าเรามองวิสัยทัศน์ของประเทศอีก15ปีข้างหน้า2580เนี่ยนะครับก็มีวิสัยทัศน์เรื่องของความมั่นคงยั่งยืนนะครับมั่งคั่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับด้วยการพัฒนาด้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็จะมีด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในหลายๆด้านอย่างเช่นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนการเชื่อมโยงกับแผน3ระดับนะครับก็คือแผนตั้งแต่ระดับหน่วยงานเองคือแผนระดับ3ที่เป็นสีเขียวนะครับก็กลยุทธ์ของศูนย์เนี่ยที่ปรับที่ผมขอเสนอก็คือเป็นเรื่องของการรวบรวมคณาจารย์ที่คณะเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการวิจัยแล้วก็การบริการวิชาการให้พร้อมที่จะรับงานที่จะเข้ามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตงานวิจัยต่างๆนะครับและการให้บริการวิชาการนะครับรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนนะครับในเรื่องของการลดการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเลยนะครับส่วนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการของมหาลัยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทั้ง2ด้านคือด้านวิจัยแล้วก็ด้านบริการวิชาการเป็นหลักนะครับรวมถึงแผนยุทธศาสตร์พัฒนามป12ปีนะครับในส่วนของพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นการใช้งานวิจัยเพื่อชี้นำสังคมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและหน่วยงานระดับชาติและนานาชาตินะครับพอเป็นแผนระดับ2ก็จะเป็นลักษณะของระหว่างกรมหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีเรื่องของการแผนการปฏิรูปด้านพลังงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม20ปีนะครับยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20ปีนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันฉบับที่13เนี่ยก็มีการกล่าวถึงนะครับในเรื่องของตัวการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อจะลดลงจากกรณีปกตินะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะของแผนระดับชาตินะครับแผนระดับที่1เนี่ยก็จะมีตัวยุทธศาสตร์หรือความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือจะเป็นตัวชี้วัดตัวที่1ครับเป็นเรื่องของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัววัดที่4ที่เป็นเรื่องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่เป็น BCG ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงกับแผนทั้ง3ระดับนะครับความสอดคล้องของการทำงานของศูนย์เนี่ยกับยุทธศาสตร์ของคณะนะครับก็ยุทธศาสตร์ของคณะมี4ด้านนะครับก็ที่ตรงกันก็คือจะมีอยู่3ด้านก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของบริหารจัดการหลักสูตรเนี่ยสู่ระดับสากลนะครับในด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันที่2ก็คือจะสร้างองค์ความรู้นะครับการวิจัยพัฒนานะครับทางด้านนวัตกรรมด้านเกษตรพลังงานสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศนะครับแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการบริการวิชาการให้ครบวงจรภายในระดับประเทศเช่นเดียวกันครับวัตถุประสงค์ของศูนย์เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยวัตถุประสงค์ของศูนย์เนี่ยจะมีอยู่3ข้อนะครับตั้งแต่ตั้งศูนย์มาคือเรื่องของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆนะครับแล้วถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานผมขอเพิ่มข้อ4เข้าไปให้คือเรื่องของการประสานความร่วมมือกับคณาจารย์นะครับและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาตินะครับเพื่อดำเนินการวิจัยนะครับแล้วก็การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานนะครับบทบาทของศูนย์พลังงานนะครับเราที่ผมดูแล้วคือจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือส่วนทางด้านแรกก็คือเรื่องของการบริการวิชาการและการวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ด้านก็คือด้านพลังงานเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งเสริมการวิจัยด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเรื่องวิศวกรรมพลังงานนะครับหรือพลังงานทดแทนต่างๆนะครับหรือมองในด้านของนโยบายก็เป็นนโยบายพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็จะเป็นด้านเรื่องของ BCG แล้วก็ Waste Utilization ต่างๆนะครับรวมถึงการ Energy Transition ต่างๆนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทางผมมันจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ทั้งแล้วก็มีทีมงานนะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวกล่าวถึงอีกทีนึงนะครับรวมถึงการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัยแล้วก็การบริการราชการครับอันนี้คือด้านแรกอันที่2เราต้องเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็คือจะมีอยู่2ข้อคือเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็ถึงอันที่2คือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายอันที่3ก็คือเรื่องของการเครือข่ายความร่วมมือนะครับก็คือระดับชาติระดับนานาชาติทั้งด้านภาคธุรกิจและภาครัฐสถาบันการศึกษาสถาบันการวิจัยต่างๆซึ่งก็มีตัวชี้วัดที่เป็นลักษณะของการทำ MOU เรื่องบันทึกข้อตกลงแล้วก็มีการทำ collaboration กันต่างๆนะครับตรงนี้ในเรื่องของบทบาทของศูนย์นะครับทีมงานที่ผมทราบดีว่าทางศูนย์เนี่ยนะครับมีบุคลากรนะครับแล้วก็มีนักวิจัยรวมถึงช่างที่มีความชำนาญนะครับอยู่แล้วนะครับในเรื่องของด้านพลังงานนะครับแต่ผมเสนอเพิ่มเข้าไปในส่วนของทีมงานที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยกันทำงานให้กับศูนย์ถ้าหากผมได้เป็นหัวหน้าศูนย์นะครับก็
ได้ทับทามอาจารย์มานะครับที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานอยู่แล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีอาจารย์คณิตนะครับจากภาควิชาเครื่องกลนะครับจะดูในด้านพลังงานนะครับอีกด้านที่เป็นด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการทับทามทางอาจารย์ชัยศรีนะครับมาดูด้านพลังงานท่านชัยศรีจบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็มีเชิญอาจารย์เกตวรานะครับเป็นทีมงานด้วยนะครับก็จะทําให้ศูนย์เนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นทั้ง2ด้านคือด้านพลังงานแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผลงานของผมและทีมงานที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปเรื่องบริการวิชาการเนี่ยคือผมทํางานในส่วนของพลังงานจะเป็นเรื่องของพลังงานน้ํานะครับก็คือที่ทำงานวิจัยในปี62เนี่ยก็จะเป็นทำเรื่องของพวกอันตาโลเฮดนะครับไฮโดรพาวเวอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าทางตามชายแดนที่ทางแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของโครงการที่2เป็นเรื่องของการทำง่ายๆเป็นโรงเรือนนะครับที่ใช้ที่อยู่ในออฟกริดนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ในการปลูกพืชได้ในพื้นที่ที่อยู่บนเขาต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนมาเมื่อปี62นะครับส่วนก็จะมีงานอีกทางด้านนึงก็เป็นด้านของการวางแผนนโยบายและการบริหารจัดการทางด้านพลังงานต่างๆซึ่งก็เคยทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานแล้วก็รวมถึงกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็กระทรวงพลังงานด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ฟิลนี้จะใกล้เคียงที่ผมเป็นงานที่ทำปัจจุบันอยู่ในเรื่องของหลักๆก็จะมีเรื่องของงานเรื่องของทำระบบปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการน้ำนะครับเทรนกันมาเรื่องของ AI นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มผลสมดุลและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำด้วยฝนหลวงต่างๆตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของทำกับที่ปตท. OR ต่างๆนะครับที่เล่าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นผลงานที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติเนี่ยในทีมงานผมก็โดยเฉพาะอาจารย์ชัยศรีนะครับก็มีงานกับหน่วยงานที่ชื่อว่าไทกล้านะครับก็คือเป็น Thailand International Cooperation Agency เนี่ยมีงานอยู่ต่อเนื่องทุกปีนะครับก็จะมีลักษณะของการจับบทลมในเรื่องของฟิลทางด้านชลประทานนะครับปัจจุบันก็จะมีอีก2งานที่จะจับในช่วงเดือนนี้แล้วก็ช่วงปลายปีอีก2งานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องClimate Irrigation System ต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับความร่วมมือกับต่างประเทศเนี่ยผมทำงานกับโครงการที่เป็นอันตาโลเฮดเนี่ยทำงานร่วมกับบริษัททางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มหาลัยวาเซดะนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ JAG CBL เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เขามีแนวความคิดในเรื่องของการทำอันตาโลเฮดมานานแล้วนี่ก็ร่วมทำงานกับเขามาในงานโปรเจกต์ที่ทำกับกระทรวงพลังงานตัวนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปดูงานในช่วงปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ไปดูงานเรื่อง 3D Printing ของบริษัทลิโก้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้กันว่ามันมีไอเดียที่เขาให้ดูเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการประสานงานกับตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านขอทุนนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศก็มีลักษณะของในหน่วยของคณะสิ่งแวดล้อมพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุของพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรื่องของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับการไฟฟ้าผ่านผลิตหรือกปภ.นะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนี่ก็ทำงานด้วยกันมามากกว่า5ปีแล้วแล้วก็สมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดของมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงปตท. GC นะครับแล้วก็ IRPC นะครับแผนในอนาคตนะครับที่มองสำหรับศูนย์วิจัยศูนย์พลังงานนี้นะครับแหล่งทุนที่มองไว้ที่จะขอทุนเนี่ยนะครับของโครงการในนามของศูนย์นะครับที่ผมแผนไว้เนี่ยก็จะมีเรื่องของทุนอันที่หนึ่งก็คือทุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นของเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ภายใต้ของกกพ.หรือเขาเรียกว่าสำนักงานทรัพยากรโทษทีสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับโครงการที่ทำกำลังพัฒนาข้อเสนอ proposal อยู่เนี่ยมี2โครงการก็คือจะยื่นภายในปีนี้นะครับปีเพื่อของประมาณในปี66เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเรื่องของระบบกริดฟอร์มมิ่งในเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำนะครับแล้วก็เป็นการทำผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในโครงการของสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนะครับก็คือเป็นโครงการหลวงศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีโครงการที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานน้ำแบบอันตาโลเฮดแต่ว่าจะไปติดที่ตัวคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ของกรมชลประทานเนี่ยบางทีเขาปล่อยน้ำผ่านการไหลเฉยๆเลยเนี่ยเป็นเพื่อรักษานิเวศนะครับถ้าลองเอาตัวเทอร์ไบน์เนี่ยไปปั่นไฟมันก็จะได้ไฟกลับมาเนี่ยก็เลยเสนอตัวโปรโพซอลตัวนี้เข้าไปเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำ
นะครับโครงการในแหล่งทุนที่2ที่ประสานอยู่และทำพปส.อยู่ก็จะเป็นเรื่องของทุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี66ซึ่งในเดือนนี้กำลังเปิดรับข้อเสนอพปส.ของงานวิจัยแล้วก็หลายหมวดนะครับที่จะทำก็คือจะเป็นลักษณะของการทำเรื่องของ community waste management system นะครับเป็นการแยกขยะครับแยกขยะแล้วก็มีการใช้การแยกออกมาโดยใช้ไบโอไดร์เทคโนโลยีนะครับก็คือใช้ทางด้านทางด้านชีวภาพนะครับแล้วก็แยกขยะมันเป็นขยะที่โลเกตหน่อยก็จะเป็นอัดเป็น RDF นะครับเพื่อเป็นพลังงานต่อไปแล้วก็ถ้าเป็นไฮเกรดหน่อยก็ไปทำเป็นเรื่องของน้ำมันพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่อไปนะครับนี่ก็มีเฟรมเวิร์กประมาณนี้สำหรับมันก็จะใกล้เคียงกับงานที่ศูนย์พลังงานทำอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะมาต่อยอดเพื่อขอทุนวิจัยตัวนี้นะครับอันที่สามที่ขอทุนอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นเรื่องในโหมดของทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าอันนี้ขยายผลจากภูเก็ตเนี่ยไปที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เขื่อนลำปาวนะครับอันนี้ก็ขอทุนปี66อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำระบบในปากพนังนะครับก็คือจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะมี2โครงการที่ขอทุนปี66อยู่นะครับก็มีโอกาสได้นะครับได้ทุนตัวนี้ส่วนแหล่งทุนในต่างประเทศนะครับหลังจากที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็หารือกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เสนอว่ามันถ้าทุนต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3แหล่งทุนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับอันแรกก็คือทุนทางด้าน GEC ที่เป็น Global Environmental Center Foundation เนี่ยเป็นทุนที่เขาเน้นเรื่องมินิไหมเกี่ยวกับ environmental คือลดทำโครงการเนี่ยที่จะผ่านเกณฑ์พวกนี้ก็คือจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแต่ทุนเนี่ยจะเป็นให้แบบ partial นะครับคือให้แบบ50 50หรือ2ใน3 1ใน3อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือ GEC ของญี่ปุ่นก็จะมีย่อยออกมา GEC นี่เป็นระดับโลกแล้วก็ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะ JEC อะไรอย่างเงี้ยนะครับโครงการที่เคยได้รับทุนที่เป็นไอเดียจะอาจจะให้แชร์ให้กับอาจารย์ทุกท่านที่ผมไปดูงานเนี่ยอย่างเช่นของอินเดียครับเขาเสนอไอเดียค่อนข้างดีคือว่าเขาทำตู้เย็นนะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นตู้เย็นที่ใช้ออฟกริดนะครับก็คือใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับข้อดีของตู้เย็นคือว่าพอชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาเอาดอกไม้แล้วก็พวกบีทรูทต่างๆเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยใส่ตู้เย็นแล้วก็ใส่รถนะครับขนส่งรถบรรทุกรถ6 ล้อเนี่ยจากที่ไกลๆแล้วไปขายในตลาดในเมืองได้เนี่ยก็ช่วยทำให้ชาวบ้านถึงตรงกับผู้ซื้อโดยตรงซึ่งเขาก็ทำพัฒนาเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยของอินเดียนะครับได้ทุน GEC ตัวนี้นะครับแล้วก็พม่าก็เหมือนกันนะครับพม่าก็ได้ทุน GEC ก็คือทำแอปพลิเคชันในเรื่องของการทำให้ผู้ปลูกครับที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงปุ๋ยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วสามารถขายโดยตรงให้กับผู้ซื้อได้เลยนะครับก็ช่วยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในที่ทุรกันดารเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพอีกตัวหนึ่งของพม่านะครับซึ่งถ้าอาจารย์แต่ละท่านมีไอเดียพวกนี้สามารถขอทุนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากที่ผมไปดูงานของลิโก้นะครับลิโก้เป็นบริษัทที่ทำพิมพ์เตอร์ครับพิมพ์เตอร์ยี่ห้อลิโก้เนี่ยเขาก็ทำลักษณะเป็น 3D Printing แต่ว่านี่เขาทำเป็นเวิร์กช็อปให้กับเด็กเล็กนะครับโดยที่เอาสาธิตการทำเทอร์ไบจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับทางด้านขวามือนี่เป็นเทอร์ไบเล็กๆครับที่ได้จากพลาสติกที่เขารีไซเคิลนะครับภายใต้โครงการไลฟ์พาร์ทนะครับที่เป็นลิโก้พัฒนาขึ้นทำขึ้นมาซึ่งดีมากเลยผมอยากจะเอามาปรับใช้กับศูนย์พลังงานแล้วก็อาจจะไปจัดอบรมให้กับหรือทำเวิร์กช็อปให้กับอบต.หรือสถานที่ที่มีเด็กเล็กพวกนี้นะครับเขาจะได้ไอเดียในเรื่องของการรีไซเคิลพลาสติกต่างๆนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่รีไซเคิลแล้วเนี่ยมาทำเป็นวัสดุเข้าไปใน 3D Printing นะครับแล้วก็เอาไปทำเวิร์กช็อปเพื่ ทำเทอร์ไบน์แล้วก็สามารถปั่นไฟได้จริงครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทำให้เด็กในเขามีองค์ความรู้พวกนี้ติดตัวไปใช้ในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางที่ไปดูงานมาแล้วก็พบว่าโอ้โหไอเดียนี้เขาใช้ได้เลยนะครับส่วนอันต่อมาคือแหล่งทุนที่2นะครับเป็นแหล่งทุนเรื่องของ NEDO เนี่ย NEDO เป็นเกี่ยวข้องกับ New Energy และ Industrial Technology Development Organization เนี่ยเขาจะเน้นทางด้านไมโครEconomy แล้วก็เรื่องของ Trade Industry เขาจะจับมาเจอกันนะครับก็คือว่าการจะขอทุนประเภทนี้ต้องมี Innovation บวกกับ Energy นะครับและ Energy ก็ plus ด้วย IoT หรือ AI เนี่ยส่วนมากจะการขอทุนNEDOจะได้เป็นพวก Big Project คือทำเป็นแบบ Innovation ด้านพลังงานแล้วก็เอา AI เอา IoT มาจับนะครับส่วนอันที่ผม
กำลังพัฒนา proposal ร่วมกับทางญี่ปุ่นอยู่เพื่อจะต่อยอดงานวิจัยทางด้านขอทุนทางด้านใจกล้าอยู่นะครับตอนนี้ใจกล้าเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วใจกล้านะครับเน้นทางด้าน social development นะครับแล้วก็ S ตอบโจทย์เรื่องของ SDG ต่างๆซึ่งในช่วงที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงมิถุนา25มิถุนาถึง1กรกฎาคมเนี่ยนะครับได้ร่วมประสานงานกับทางบริษัท JGC Bell แล้วก็เรื่องของ NTT Data Institution Institute of Management แล้วก็ Consulting เนี่ยนะครับร่วมกับนักวิจัยของ Waseda สิ่งที่ให้ดูในภาพนะครับไอเดียเขาดีมากเลยคือเขาทำเทอร์ไบน์ทางด้านซ้ายมือครับทางด้านซ้ายมือเป็นเทอร์ไบน์ขนาดเล็กที่ลูกศรชี้นะครับเป็นเทอร์ไบน์ที่เขาทดลองใน lab อยู่ตอนนี้นะครับมันจะปั่นแล้วก็ต่อแกนออกมาแล้วก็เข้าเครื่องยนต์ที่เป็นรียูสของเครื่องยนต์ไฮบริดต่างๆซึ่งอย่างเช่นพวกคัมรี่หรือว่าเป็นพวกพีอูสต่างๆนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอากลับมาใช้ใหม่ก็คือว่าตัวเจเนเรเตอร์กับตัวอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในเครื่องยนต์พวกนี้มันยังใช้งานได้อยู่เขาแค่หาพลังงานเนี่ยมาปั่นเจเนเรเตอร์แล้วก็แปลงเป็นกระแสออกมาเป็นสามารถเอาไปใช้ในบ้านเรือนขนาดเล็กคือที่เขาบอกนี่คือที่เขาทดสอบนี่คือได้ถึงประมาณ10กิโลวัตต์นะครับก็สามารถใช้ในบ้านหรือเป็นโรงงานขนาดย่อมๆได้เลยซึ่งทั้งผมเนี่ยก็จะต่อยอดในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีหรือว่าเอาแนวคิดเนี่ยนะครับเอามาใช้กับเรื่องของการรีไซเคิลไซเคิลของเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดเก่าๆเนี่ยเอามาใช้ใหม่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟครับในเขตแม่ฮ่องสอนที่ผมยังเห็นว่ามันมีอีกหลายจุดที่สามารถขอทุนตรงนี้ได้แล้วก็เอามาต่อยอดคือเขาจะมีปัญหาเรื่องคือทุกคนคงทราบที่โครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมก็คือลดการปลูกพืชเสพติดใช่ไหมครับจากการปลูกฝิ่นเนี่ยเขาให้ปลูกเป็นพืชพวกเสาวรสหรือว่าปรับปลูกพวกบุกอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหาคือพอเขาปลูกเสาวรสมาเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่แค่2-3สัปดาห์มันก็เน่าเสียแล้วถ้าเรามีตัวการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเรามีโรงงานที่สามารถแปรรูปเสาวรสเป็นเสาวรสผงได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องไปรอหรือว่าสูญเสียรายได้จากการเน่าเสียของผลผลิตพวกนี้นะครับเขาสามารถผงเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้2ปีเลยนะครับแล้วก็เขาสามารถขายให้กับผู้ซื้อได้โดยตรงโดยการใช้ไฟที่ได้จากการผลิตจากเครื่องยนต์ไฮบริดรียูสแบบนี้แล้วก็สามารถใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นการครบลูปครับที่การผลิตไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้งานแล้วก็สามารถทำให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะครับก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของงานวิจัยก็จะขอทุนใจกล้าตรงนี้นะครับก็แต่ใจกล้าคงไม่เร็วคงน่าจะมาอีกสักปีจากนี้ที่กำลังทำงานร่วมกันอยู่นะครับอันสุดท้ายในเรื่องของการจัดหารายได้นะครับที่นอกจากเมื่อกี้ที่ผมเล่าเป็นเรื่องของโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเป็นหลักเนี่ยรายได้อย่างหนึ่งที่ผมพยายามจะขอทุนมาก็คืออยากจะทำเรื่องของศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่คือเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กำลังมาใช่ไหมครับก็เราบ้านเราเนี่ยยังผลิตตัวแบตเตอรี่ไม่ได้ยังต้องนำเข้าจากจีนเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆมันค่อนข้างหายากก็เอามาประกอบกันแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมหรือสากลนิดนึงนะครับก็อยากจะถ้าคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขาเคยมีโหมดที่สามารถเราสามารถขอห้องแลบได้เราอาจจะขอห้องแลบที่ทดสอบเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำได้นี่คือแผนในอนาคตถ้าหากได้ทำงานให้สูงนะครับตัวนี้นะครับตัวการสุดอันที่อันสุดท้ายที่เป็นสไลด์นะครับก็คือเมื่อมองไปที่ตัวบุคลากรที่มีอยู่ของศูนย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากจะเสริมงานตรงนี้ให้มีความแน่นในเรื่องของตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีเสนอเรื่องของการเพิ่มกำลังนักวิจัยทางด้านสาขาสิ่งแวดล้อมในอัตรากำลังเชิงรุกนะครับรวมถึงการเพิ่มนักวิจัยจากต่างประเทศจากความร่วมมือจากต่างประเทศที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับก็จะเพิ่มบุคลากรในส่วนนี้นะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่คาดหวังใน4ปีนะครับถ้าหากได้ดำเนินได้มาเป็นหัวหน้าศูนย์พลังงานนะครับก็มีเป็นตัวชี้วัดของตัวเองนะครับเป็น KPI ของตัวเองว่าอย่างน้อยต้องมีงบประมาณเนี่ยนะครับในงานวิจัยเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ5ล้านนะครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาวิชาการเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ20ล้านนะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้เพื่อที่จะให้ศูนย์เนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็ในทางด้านผลงานทางวิชาการก็พยายามพัฒนาไอ้ตัวบทความในภายในประเทศสัก5บทความแล้วก็ระดับนานาชาติสัก3บทความต่อปีนะครับแล้วก็อีกตัวทีวัดนึงก็คือจะพยายามให้มี MOU อย่างน้อยปีละ1ฉบับหรือว่า1เครือข่ายอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นความคาดหวังในการทำงานใน4ปีข้างหน้านะครับสุดท้ายเนี้ยนะครับก็ผม
หากได้ผมได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พลังงานครับผมก็จะทำให้องค์กรเนี่ยมีความเป็นเลิศนะครับทางด้านงานบริการวิชาการนะครับแล้วก็งานวิจัยทางด้านพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยสามารถเลี้ยงองค์กรได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระให้กับหน่วยงานนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็ขอจบการแสดงวิสัยทัศน์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะจากนโยบายการบริหารงานของศูนย์นะคะไม่ทราบมีผู้บุคลากรท่านใดนะคะมีคำถามที่จะถามอาจารย์วิศวัตไหมคะถ้าทางออนไลน์อะค่ะสามารถเปิดไมค์และถามได้เลยนะคะคะมีท่านใดจะถามไหมคะไม่มีโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณท่านคะอ๋อสักครู่ค่ะค่ะเรียนเชิญอาจารย์เชาค่ะครับ ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับดูตามจำนวนตอนนี้มี29ท่านนะครับขอบคุณอาจารย์นงรักขอบคุณอาจารย์วิศวัตนะทั้งสองท่านก็มีนโยบายที่ดีที่จะมาช่วยพัฒนาศูนย์พลังงานนะเพื่อทำให้ศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งคู่นะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับช่วยกันมาลงคะแนนเลือกนะครับหัวหน้าศูนย์นะแล้วก็ทางกรรมการนะครับก็มีผมมีอาจารย์สมชายอาจารย์ปีดาอาจารย์สุกัญญาแล้วก็อาจารย์นันทวัฒน์นะครับก็จะเป็นกรรมการที่จะมาเปิดนะนับคะแนนแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ